สวัสดีครับพี่ต้นน้ำเพนโนเรียนครับวันนี้มาดูโจทย์แคลคูลัสมีอาแพทนหนึ่งมีนาห้าเจ็ดข้อสี่สองนะครับโจทย์ให้ f double prime มานะครับแล้วก็บอกความชันณจุดสองยี่สองเท่ากับยี่สิบนะครับแล้วก็ถามลิมิตของ f x นะครับเนั้นเป้าหมายของเราคือหา f x ให้ได้นั่นเองนะครับเริ่มต้นเลยนะครับโจทย์ให้ f double prime มาแล้วเราต้องการหา f x เพราะฉะนั้นแน่นอนเราต้องอินทิเกรตพวกนี้ขึ้นไปแน่นอนนะครับก็พี่ขอทำแบบเร็วๆเลยด้วยกันนะครับจาก f double prime เท่ากับสบวกห x นะครับเพราะฉะนั้น f x เนี่ยจริงๆก็คือเจ้าอินทิเกรตของ3บวกด้วยห6 x นะครับ dx นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาอินทิเกรตเนี่ยไม่ยากเลยนะครับอินทิเกรตแล้วมันก็ได้3 x แล้วก็บวกด้วย6 x กำลัง2ส่วน2แล้วก็บวกเข้งที่ตัวหนึ่งนะครับสมมุติว่าเป็น c ก็แล้วกันนะครับแล้วก็2ตรงนี้ตัดกันเหลือ3ด้านบนเพราะฉะนั้นจริงๆเจ้าฟังก์ชันต,ตัวเนี้ย f prime นะครับหลังจากอินทิเกรตเสร็จแล้วมันได้3 x บวกด้วย3 x กำลังสองแล้วก็บวกด้วย4นั่นเองนะครับเป้าหมายแรกก็คือหาค่า c ตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเค่อยอินทิเกรตอีกรอบก็กลกแล้วกันนะครับจากการที่โจทย์บอกว่าความชันที่จุด2 22มีค่าเท่ากับ20เนี่ยมันหมายความว่าไงครับโจทย์เท่ากับว่าโจทย์บอกเราว่า f prime ที่จุด x เท่ากับ2มีค่าเป็น20นั่นเองนะครับนั้นจากเงื่อนไขตรงนี้นะครับถ้าเราแทน x ด้วย2เข้าไปในสมการนี้นะครับก็จะได้ว่า ค่าสมีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเริ่มโดยใช้สมการนี้นะเทียบกันเลยแล้วกันนะครับแทน2เข้าไปด้านซ้ายได้ย0นะครับเพราะมันคือ f ของสองนะครับด้านขวาก็แทน2เข้าไปจริงจริงนะครับที่ x ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแทน2เข้าไปทุกที่เลยนะครับบวก c ตามนี้เลยนะครับคำนวณเสร็จปั๊บทางซ้ายยังคงเป็น20เหมือนเดิมด้านขวา2คูณ3ได้6นะครับ3คูณ4ได้12แล้วก็บวกด้วย4นะครับย้ายค่าให้เรียบร้อยทางซ้าย20ทางขวา18ย้ายมาลบเพราะฉะนนั้้ก็ได 2นั่นเองนะครับมนนั้น c ตัวแรกเป็น2พี่ก็ขออนุญ,ญาตลบตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลข2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ f prime x ตัวจริงๆมาแล้วนะครับเอาละครับขั้นถัดไปเราก็อินทิเกรตตัวนี้อีกรอบนะครับอินทิเกรตอีกรอบนึงก็ย่อมได้ f x ธรรมดานะครับซึ่งจะมีค่าเป็นอินทิเกรตของเจ้า f prime เนี่ยแหละครับก็คืออินทิเกรต3 x กำลังส x เฉยๆบวกด้วย3 x กำลังสแล้วก็บวกด้วย2นะครับทั้งหมด อินทิเกรตเทียบกับ x นะครับอันนี้อินทิเกรตเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนก็เหมือนเดิมนะครับก็คือ3คูณด้วย x กําลัง2หาร2นั่นเองนะครับแล้วก็บวกด้วย3คูณด้วย x กําลังเพิ่มขึ้น1เป็น3ส่วน3นะครับซึ่งตัดกันแน่นอนนะครับแล้วก็บวกด้วย2 x แล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมบวกในข้างตัวด้วยนะครับตรงนี้พี่ไม่ใช้ c เหมือนเดิมละเพราะเดี๋ยวจะไปซ้ากันขอใช้ k ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน f x จริงๆตัวนี้นครังติด k นนนะมัก็็จเป3 2 x กำลังสองแล้วก็บวกด้วย x กำลังสแล้จากนั้นก็บวกด้วย2 x แล้วก็บวกด้วย k นะครับอันนี้เราต้องการหาค่า k ตัวนี้นะครับจากเงื่อนไขที่บอกว่าความชันณจุด2 22เท่ากับ20นะครับตรงนี้ด้านบนนี่นะครับนอกจากเขาบอกมาว่า f พราม์สองเท่ากับย0แล้วเขายังบอกอีกว่า f 2 2 0เท่ากับ20เหตุผลที่บอกมาอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่า โจทย์เนี่ยบอกว่าสัมผัสเส้นโค้งณนะจุด2 2ยณจุด2 22หมายความว่าไงหมายความว่า f ของ2เนี่ยย่อมมีค่าเท่ากับ22ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่แทน x เท่ากับ2เข้าไปในสมการของ f x ในสมการของ f x เนี่ยนะครับเราก็จะได้ค่า k แน่นอนนะครับแทนพี่ก็ลงมือเลยนะครับลงมือแทน x ด้วย2ด้านซ้ายก็จะกลายเป็น2 2นะครับในขณะที่ด้านขวาก็ต้องเปลี่ยน x ทุกที่เป็น2องนั่นเองนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับ แทน x ทุกที่ด้วย2นะครับแล้วก็2อีกรอบหนึ่งแล้วก็ k ค้าหมายคือหาค่า k นะครับก็คำนวณครับออกมาทางซ้ายยังคงเป็น22นะครับตรงนี้เนี่ย2ลัง2ได้4ตัด2ไปตัวหนึ่งก็เหลือ6นะครับตรงนี้2กำลัง3ได้8นะครับตามมาด้วย6แล้วก็บวก k เพราะนั้นก็รวมกันให้เรียบร้อยนะครับก็จะพบว่าได้ต้องมีการคิดเลขผิดแน่เลยนะครับ แล้วลองบวกดูหน่อยหนึ่งอ่ามีการคิดเลขผิดนิดนึงครับนี่ครับตัวนี้เป็นเลขสองนะครับพี่เขียนผิดนะครับจริงๆแล้วมันต้องเป็นเลขสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นสองคูณสองได้สี่เท่านั้นนะครับไม่ใช่หกนะเอาละครับบวกกันเรียบร้อยปั๊บก็ได้ทางขวาเป็นสิบแปดย้ายมาลบแทนแล้วก็ทราบว่าเคมีค่าเป็นสี่นั่นเองนะครับเคมีค่าเป็นสี่แทนแล้วก็ลบตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลขสี่แค่นั้นนะครับที่เหลือพี่ขอลบออกนะครับ ขั้นสุดท้ายครับเราได้ fx แล้วนะครับโจทย์ถามลิมิตของ fx นั่นเองนะครับแต่ว่า fx ตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับเวลาคำนวณลิมิตของ fx x มีค่าใกล้4นะครับเราก็แทน fx ตัวจริงลงไปนะครับซึ่งโจทย์บอกมาแล้วซึ่งเราคำนวณมาแล้วนะครับว่า fx ตัวจริงก็คือ3ส่วน2 x กำลัง2แล้วก็บวกด้วย x กำลัง3ธรรมดานะครับตรงนี้แล้วก็บวกด้วย 2x แล้วก็บวกด้วย่า้งที่ซึ่งเราคำนวณมาแล้วว่าเป็น4นะครับตรงนี้เนี่ยลิมิตของ fx ตัวเนี้ยนะครับ อ่ามันมันใช้เทคนิคการแทน,นค่า4เข้าไปที่ x ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะได้มีค่าเท่ากับ3ส่วน2นะครับคูณกับ4นะครับยกกำลังสองแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เหมือนแทนค่า4เข้าไปที่ x เหมือนกันนะครับแล้วก็บวกด้วย2คูณสสุดท้ายก็คือบวกด้วย4นั่นเองนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นไงฮะมี4ีเป็นตัวกรอบเยอะๆเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วในการคำนวณเราดึงสีออกมาก่อนครับ จากนั้นที่เหลือก็คิดเลขนะครับ4ดึงหมาแล้วตัวหนึ่งเทอมแรกนะครับดึงหมาแล้วตัวหนึ่งตัดก,กับ2ด้านล่างก็กลายเป็น6นะครับ4ดึงหมาแล้วตัวหนึ่งอย่าลืมนะครับก็เหลือ16นะครับแล้วก็4ดึงมาแล้วตัวหนึ่งเหลือ2แล้วก็บวกอีกหนึ่งะครับเม้่เราก็คิดเลขธรรมดาแล้วนะด้านในเนี่ยรวมกัน16บวกได้22บอวกอีก3ได้25นะครับเพราะนั้นก็ได้25คูณ4ซึ่งก็จะมีค่าเป็น100ข้อนี้เป็นคำตอบเติมคำนะครับก็ ระบาย100เข้าไปก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องครับเป็นไงครับทำถูกไห,ไหมครับข้อนี้